เวลาที่เรานั่งอย่างเนี้ยเราเพ่งเฉพาะหน้าพอเราเพ่งเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นกายพอเราเห็นกายเราก็บอกว่าเนี่ยสังเกตซิว่าเราได้ยินอะไรไหมถ้าเราได้ยินอะไรอยู่อย่าไปคิดว่าเป็นเราได้ยินต้องบอกว่าวิญญาณรู้แจ้งอารมณ์ไม่ใช่เรารู้เราเนี่ยต้องฝึกไม่มีตัวตนแม้ว่าจะมีตัวตนอยู่แต่ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆการที่เราฝึกอย่างเนี้ยพอเห็นกายปุ๊บขณะที่เห็นกายก็บอกไม่ใช่เราเห็นเป็นปัญญาเห็นกายพอเห็นกายนึกลงไปเห็นกายแล้วเนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่เสียงมันชัดขึ้นมาก็บอกว่าไม่ใช่เราได้ยินเสียงเป็นวิญญาณรู้แจ้งเสียงการที่เราฝึกอย่างนี้ก็เพื่อว่าตัดพยายามเป็นคนตัดใจเกิดมาในโลกนี้อย่าเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งข้างนอกกายมากเกินไปเดี๋ยวไปใส่ใจลูกเต้ามากก็เป็นทุกข์ไปใส่ใจสามีภรรยามากก็เป็นทุกข์ไปใส่ใจเพื่อนรอบกายมากก็เป็นทุกข์จิตผูกกับสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ผูกจิตกับใครพระองค์ตรัสสอนให้เราเนี่ยรักษาจิตเวลาที่เรารักษาจิตเราก็ดูกายตัวเองเวลาทำการงานใดๆก็พยายามทำด้วยตัวเองอย่าไปพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปถ้าไปพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปก็ไม่อัตหิอัตโนนาโถถ้าไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดขัดแย้งทะเลาะกันข่มเหงกันไม่ให้เกียรติกันธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่น่าเกลียดธรรมเหล่านี้สภาพธรรมเหล่านี้เป็นสภาพธรรมที่ไม่สะอาดถ้ามีในจิตของคนไหนแล้วคนนั้นเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุดโลกหรือคนมีธรรมจะบอกว่าเป็นคนชอบจู้จี้เป็นคนชอบวุ่นวายเป็นคนชอบสอดเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมที่น่าเกลียดที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่มีเวลาที่จะไปสอดส่องดูแลการงานของคนอื่นพอพระศาสดาทรงตรัสไว้แล้วสอนไว้แล้วว่าอย่าไปรู้วาระจิตคนอื่นให้รู้วาระจิตตนบุตรของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสงสาวกยามทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ไปวุ่นวายกับใครเนี่ยก็เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าพอระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็นำมาปฏิบัติพระองค์สอนไม่ให้ไปรู้วาระจิตใครสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปสนใจว่าใครจะเป็นยังไงจะทำอะไรปรามจิตตัวเองห้ามจิตตัวเองกลับมาดูกายเห็นกายมีสติอยู่ที่กายพอมีสติอยู่ที่กายก็ถามตนเองสอนตนเองถามตนเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเวลาเห็นกายพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เชื่อฟังพระพุทธองค์
เมื่อเห็นกายแล้วก็พิจารณากายมาถามตนเองว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาอย่างไรการที่เป็นผู้ฟังมากมีสุตตะฟังธรรมบ่อยๆก็จะสามารถระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามให้พิจารณากายไม่ใช่ของเราสาวกของพระพุทธเจ้าก็นั่งเฝ้ามองดูกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พิจารณาไม่ใช่เราภาวะการเห็นเกิดขึ้นก็พิจารณาว่าไม่ใช่เราเห็นเป็นวิญญาณเกิดทางตารู้แจ้งอารมณ์ไม่ใช่เราเห็นเวลาได้ยินก็กลับมามีสติที่กายพิจารณาไม่ใช่เราได้ยินเป็นวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่หูทำหน้าที่รู้แจ้งเสียงไม่ใช่เรารู้แจ้งเสียงเวลาได้กลิ่นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ถามตนเองว่าใครได้กลิ่นการที่เรียนและศึกษามามากก็จะสามารถตอบตนเองได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าวิญญาณเกิดร่วมกับคานาประสาทรู้แจ้งอารมณ์คือกลิ่นไม่ใช่เรารู้ก็พยายามเพ่งดูกายไปเรื่อยๆเวลาถามตนเองว่าทำไมต้องดูกายทำไมต้องนึกถึงกายสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเพราะสมเด็จพ่อสอนชนเราได้เจริญกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วการที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันทุกๆขณะทุกนาทีเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จะไม่มีเวลาที่จะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องข้างนอกวุ่นวายกังวลใจทุกข์ใจจะไม่ไปปรุงแต่งสังขารวุ่นวายเพื่อสร้างภพจะพยายามสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้มีศีลเป็นปกติด้วยการมีสตินึกถึงกายเป็นปกติทุกครั้งที่นึกถึงกายได้ชื่อว่ามีศีลบริสุทธิ์โดยไม่ต้องสมาทานศีลทุกครั้งที่นึกถึงกายพิจารณากายตามถ้อยคำของพระศาสดาที่เรียนมาที่ศึกษามาทรงจำมาได้ในเวลานั้นชื่อว่ามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญามีพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จะไม่ใช้ชีวิตที่ไร้สาระไม่มัวส่งจิตออกไปนอกกายไม่ไปจู้จี้วุ่นวายกับใครไม่ประพฤตินอกธรรมเป็นผู้มีธรรมอยู่ในจิตเมื่อประพฤติธรรมแล้วก็ไม่หลงตัวเองว่าตนเองเนี่ยเก่งกว่าใครเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเปี่ยมด้วยเมตตาไม่ได้เป็นเหมือนปูที่ชูกล้ามว่าฉันเก่งฉันทำได้ไม่มีถ้าเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้อ่อนโยนมีจิตเมตตาต่อเราสรรพสัตว์ยิ่งมีสติอยู่ในกายมากยิ่งมีปัญญาเห็นกายเมื่อมีปัญญาเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเรา
ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นร่างกายไม่ใช่ของเราอย่างนี้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งศรัทธาเลื่อมใสจิตผูกปักไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกาะแน่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเธอจงตรึกอย่างนี้เธออย่าตรึกอย่างนี้เชื่อมั่นในพระองค์ไม่คิดที่เป็นบาปเพราะกลัวตกนรกกลัวการเกิดในวัฏสงสารอีกก็จะพยายามนึกถึงกายตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสยิ่งเห็นว่าไม่ใช่เราก็ยิ่งเห็นภัยในวัฏสงสารอาทีนวญาณเกิดเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารจิตก็อ่อนโยนมีเมตตาต่อเราสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดจงอย่าได้มีเวรจงอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยเมตตาก็จะไหลออกจากจิตเป็นอัตโนมัติยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเมตตาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวปฏิบัติธรรมแล้วยังเห็นแก่ตัวของฉันของฉันไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักเสียสละนี่ไม่ชื่อว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สันโดษไม่ฟุ่มเฟือยไม่มีกามฉันทะในการใช้วัตถุสิ่งของมีอะไรอยู่ก็ใช้จนกว่ามันจะผุพังเพราะสาเหตุว่าเป็นผู้สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้เมื่อได้อะไรมาก็จะใช้จนกว่ามันจะสลายไปถ้าดิ้นรนเอาของใหม่มาก็เท่ากับว่าแสวงหามีกามมากจะไม่มีว่าไอ้นั่นเก่าจังผุพังแล้วอันนี้ใหม่ชอบของใหม่ของดีไม่มีเพราะสงสาวกจะพิจารณาว่าถ้าชอบของใหม่ก็เป็นกามพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่ตรัสพระองค์สอนให้เป็นผู้มีสันโดษสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะนึกถึงคุณของพระสงฆ์ที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนว่าสาวกเหล่านั้นกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ตามถ้อยคำของพระพุทธเจ้าเคยมีเงินมากมายมหาศาลก็ทิ้งเงินทองเหล่านั้นเป็นผู้มีบาตรมีจีวรมีเครื่องนุ่งห่มแค่3ผืนมีบาทใบหนึ่งเที่ยวไปจากที่เคยมีบ้านมีรถก็ไม่มีพอสละทิ้งเป็นผู้สันโดษจากที่เคยมีบริวารมากมายคนรับใช้มากมายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดีๆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สลัดคืนไม่จำเป็นต้องมีคนรับใช้ไม่จำเป็นต้องมีของดีๆเป็นผู้สันโดษเที่ยวขอเที่ยวบิณฑบาตรับประทานอาหารตามมีตามได้ฝึกตนเองจนบรรลุธรรมเมื่อพวกเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วทุกก้าวย่างของเราเราจะต้องพิจารณาธรรมเสมอว่าสิ่งนี้พระสงฆ์สาวกรุ่นก่อนท่านทำอย่างไร
เมื่อท่านสละได้เป็นผู้ไม่สะสมเป็นผู้สลัดคืนให้มีของในชีวิตน้อยที่สุดแต่เรากำลังสะสมกำลังเป็นของของเราเรากำลังทำผิดต่อพระสงฆ์เรากำลังทำผิดต่อพระธรรมเรากำลังทำผิดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าชื่อว่าเราไม่มีศรัทธาเป็นผู้สะสมของก็จะทำให้เกิดหิริโอตัปปะพอเกิดหิริโอตัปปะก็จะสลัดคืนวัตถุสิ่งของทั้งหลายทำจิตให้สงบกลับมาดูกายและพิจารณาว่าควรจะบริโภคเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันที่ทำให้ไม่เดือดร้อนก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทำตามที่สมเด็จพ่อทำพระองค์ประพฤติอย่างไรเราสาวกก็ต้องทำอย่างนั้นพระองค์สอนให้เป็นผู้มีความสันโดษไม่มักมากในกามไม่สะสมวัตถุสิ่งของใดๆเราก็ไม่มักมากไม่สะสมอะไรอะไรพยายามทำตัวเองให้โล่งให้ปล่อยวางให้มากที่สุดไม่ใช่เป็นผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่มีของเยอะมากมายไม่ใช่ต้องเป็นผู้ปล่อยวางไม่สะสมของกินไม่สะสมเครื่องนุ่งห่มไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่หรูหราสวยงามโคนไม้เรือนว่างถ้ำหินผานั่นคือที่อยู่ของสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปไม่ผูกจิตกับใครๆถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วยังผูกจิตกับใครๆอยู่ก็ไม่ชื่อว่าผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในอดีตการพระอรหันต์ทั้งหลายแม้ครั้งที่เคยเป็นคฤหัสถ์จะมีทรัพย์สมบัติมีรถมีบ้านมีบริวารมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นกษัตริย์บ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นมหาเศรษฐีบ้างท่านก็สละทิ้งหมดไม่เยื่อใยไม่อาลัยอาวรณ์ในทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าสุปฏิปันโนปฏิปันติมาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุชุปฏิปันโนมีสัญชาติแห่งคนตรงไม่คดโกงใครเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถทำตนเองให้พ้นทุกข์หลุดออกจากกามในจิตคือความอยากได้เมื่อตนเองรักษาจิตได้ก็เป็นผู้ยายาปฏิปันโนแบ่งปันความสุขที่ตนเองทำได้ให้กับผู้อื่นทำหน้าที่ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าตอบแทนคุณของพระธรรมเผยแผ่รักษาพระศาสนาไว้รุ่นต่อรุ่นส่งสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้สมควรแก่ทักษิณาทานเป็นสามีจิตปฏิปันโนเป็นเจ้าของแห่งธรรมตามที่สมเด็จพ่อทรงประทานให้ว่าเอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิเชิญเข้ามาดูจะรู้ได้เฉพาะตนพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสดีแล้วเมื่อทรงสาวกน้อมนำมาปฏิบัติแล้วเข้าถึงเข้าใจคำของพระองค์แล้วสามารถที่จะทรงพระธรรมไว้ในจิตได้เมื่อจิตมีพระธรรมจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความสุข
นั่นแหละเรียกว่าสามีจิปฏิปันโนเป็นเจ้าของแห่งธรรมถ้าปฏิบัติแล้วจิตยังวุ่นวายยังมีกามเนี่ยไม่ชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโนจิตยังอยากได้อยากมีอยากเป็นจิตยังสะสมมีความตนีมีมัจฉริยะมีอิจฉาจิตพวกนี้จิตขาดธรรมจิตที่นิยมเอาแต่ของดีๆของไม่ดีไม่เอาเนี่ยจิตขาดธรรมถ้าจิตมีธรรมจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สาวกของพระพุทธเจ้าเห็นของปฏิกูลคือของไม่สะอาดว่าเป็นของไม่ปฏิกูลก็คือเป็นของที่เป็นปกติสะอาดหรือไม่สะอาดก็เป็นของปกติแต่ชาวโลกจะเห็นของไม่สะอาดว่าเป็นของดีมองต่างกันสาวกของพระพุทธเจ้าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนสวยคนหล่อว่าเป็นของปฏิกูลของทุกอย่างที่ดีที่ชาวโลกว่าดีอริยสาวกจะมองเห็นว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เสื่อมสิ้นสลายไปเห็นอะไรก็พิจารณาเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของเสื่อมสิ้นสลายไปไส้เราก็เต็มไปด้วยอาหารเก่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เสื่อมสิ้นสลายไปน้ำลายในปากเราก็เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลมีภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปสาวกของพระพุทธเจ้าจะพิจารณาธรรมอย่างนี้และที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจะไม่นั่งหลับเป็นอันขาดถ้าบุคคลใดนั่งสมาธิแล้วหลับต้องตรวจสอบตนเองว่ายังมีโมหะจิตมากมีความหลงความหลงติดข้องอยู่ในวัฏสงสารในภพมีความเป็นเรากับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเราจิตที่หนักด้วยโมหะก็จะง่วงเพราะมีเรามีตัวตนเยอะแม้ตั้งใจปฏิบัติแป๊บเดียวก็จะหลับสาวกของพระพุทธเจ้าต้องสำรวจตัวเองต้องปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสังขารมันจะน้อยลงความคิดความฟุ้งซ่านมันจะลดลงเมื่อความคิดความฟุ้งซ่านลดลงโมหะก็ลดลงโมหะมีความเห็นถูกเกิดขึ้นกายเบาจิตเบาพอกายเบาจิตเบาก็จะไม่ง่วงถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยังง่วงทุกครั้งเนี่ยแสดงว่าไม่ผ่านยังมีความหลงผิดในธรรมมากมายมหาศาลยังตั้งสติไม่ได้ยังเป็นคนฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกกายยังเป็นคนปรุงแต่งในธรรมมากเกินไปเราต้องชนะกิเลสเราต้องเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องอย่าหลงตัวเองหลงกายก็จะลืมแก่วิธีไม่หลงกายก็ต้องพิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของที่ต้องเสื่อมสิ้นสลายไปต้องพิจารณาทิ้งความเป็นเราในกายให้ได้ทำทุกวันจนกว่าจิตจะตั้งมัน
ถ้าพิจารณาเห็นกายไม่ใช่เราได้ก็จะพ้นจากความง่วงนอนจิตก็จะตั้งมั่นสติก็จะเร็วขึ้นเพราะหมดโมหะคือความหลงผิดฉะนั้นต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาต้องปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาเราสะสมกิเลสไว้ในจิตมาข้ามภพชาติในวัฏสงสารยาวนานมากน้ำตาที่เคยร้องไห้ในระหว่างชาติต่างๆในการเกิดพระศาสดาทรงตรัสว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เราต้องเตือนตัวเองว่าอยากเกิดในวัฏสงสารอีกเหรอทุกเท่านี้ไม่พอหรือไงทำไมไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าทำไมไม่พิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราทุกๆครั้งที่เห็นผิดว่ากายเป็นของเราก็รีบกลับมาดูกายแล้วเมื่อเห็นกายแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นของไม่สะอาดมันเน่าเหม็นอย่างไรมันสกปรกอย่างไรพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะคลายความเป็นเราในกายได้เมื่อคลายความเป็นเราในกายได้จิตก็ผ่องใสในชีวิตประจำวันบาปก็ลดลงลดลงต้องทำอย่างนี้ทุกวันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องพิจารณาลงไปว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วร่างกายนี้มีความเสื่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพิจารณาซ้ำๆมีสติพิจารณาซ้ำๆถอนความเป็นเราออกจากความเจ็บป่วยออกจากร่างกายถ้ามันทุกข์ทรมานมากก็บอกตัวเองว่าธาตุกายมันแตกทำลายสลายมันตายลงจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจิตของเธอในขณะนี้คงไปสู่อบายแน่ๆฉะนั้นการปฏิบัติถ้าทำได้อย่างนี้จิตมันก็จะวางเฉยเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราในขณะที่มันเจ็บอยู่ปวดทรมานอะไรอะไรก็ตามถ้าจิตไม่เจ็บด้วยกายมันเจ็บอย่างเดียวมันก็ไม่ทรมานก็เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราแต่จิตนั้นก็ผ่องใสเพราะมีปัญญามีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทำอย่างนี้ตายลงก็ไม่ตกนรกแต่ถ้าปฏิบัติธรรมแต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นเราเจ็บเป็นเราป่วยอย่างนี้ตายไปตกนรกแน่นอนฉะนั้นต้องฝึกต้องอย่าเป็นเราเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราได้สวดสาธยายธรรมเจริญวาจาสุภาษิตอันเป็นมงคลอันสูงสุดในเช้าวันนี้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นธรรมที่ไม่มีเวรเป็นธรรมที่ไม่เบียดเบียนเป็นธรรมที่ไม่สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถที่จะเจริญกุศลฟังสวดไปแล้วก็อนุโมทนากุศลไปมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะอธิษฐานบุญในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมนี้ให้อุปสรรคในชีวิตสลายไปได3 ครั้งค่ะอ
โยโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างภาควันตังสะธรรมังสะสังฆังอิสการิหิยาทารหังอารโอปิเตหิอภิปูชยามาท้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปริณิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังสักการะทุกขตาปนาการภูเตปฏิคันธาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุปภาคณมการังกาโรมาเซนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพ
ระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเซนโสตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรัวปุริสธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะพรัมมกังสะสะมณะพรหมนิงประชังสะเทวมนุสสังสยังสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังภายรอในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังภายรอในท่ามกลางสานกัลยานังภายรอในที่สุดสัตทังสัพพยัญชนะเกวาราปริปุณังปริสุทธังมัจจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแผงการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเส
โยโสสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตมหังธรรมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวธัมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเสนสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะตัวสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราหันธรรมยังรัตนตยัปปนามคาทาโยเจวสังเวควัตถุปริกิตตนาปาทัญจาพนามาเสสุสุทโธกรุณามหานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพ
พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัปปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองโยมาคะปากามตะเพทภินนาโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตถาทธิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตตาพยาติเขตทสัญญิโตกว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันตัวสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลราปะฮิริโนอริโยสุเมธโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหมาทะเรนตังพาพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังขตังบุญยังมายายังมามาสัพพุปัตถวามาหุนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขอความชั่วทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสามิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พาสุโคตประกาศมายันตังธรรมมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลาดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปีช้างนารพาติตามปีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทุกข์เสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองคารมานุโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุรังสาวะเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปปนาสาภะควะตัวสาวะเกสวนุสาสนีปวัตตติคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปรังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามายังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาสโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนามิมาสะเกวรัสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยคาติ
ทำชะนายการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตังปิตังภควันตังสารนังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควะตัวสาสนังยถาสติยถาภละมนสิกโรมาอนุปฏิปัชฌามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสานุปฏิปติความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะตะตูจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดเปิดไปหน้า42ขันธมยังธรรมันทรายาทวติงสาการปาทางภานามาเสงอายังโคเมกายโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทตาราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันตัวมีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปการาสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตาโจนางมังสังเนื้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังมามหาทะยังหัวใจยากานังตับกิโรมากังพังผืดปีหากังไตปัพพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังไส้น้อยอุทธริยังอาหารใหม่กาลิสังอาหารเก่าปิดตังดีเสมหังสเรตปุโพน้ำนองโลหิตังเลือดเสโทเหงื่อเมโทมันคนน้ำตาวาสาเปลวมันเคโลน้ำลายสิงคานิกานามมูกลาสิกาไขคอมุดตังมุดมัทเกมัทลุงคังเยื่อในสมองอิติดังนี้ท่านธรรมยังธรรมันทรายะอภินาหาปัจเวคณาปาทังปนามาเสชาราธรรมโมหิชารังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
มารณาธัมโมหิมารณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาสัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมะสะโกมหิกัมมะทายาทากัมมะโยนิพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสสามีการระยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาทาภวิสสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเพหิอภินาหังปัจเวกขิตภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเปิดไปหน้า62หันธรรมยังธรรมันทรายาภเทกรัตตคาทายุพนามเสงอติตังนานวาคาเมยญาณปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตัมปะหินันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธตัทธวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามานุพรูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ขอนแคลนในธรรมนั้นนั้นบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลูกโปร่งเถิดอาเชวากิจมาตาปังโกนชัญญามรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคารันเตนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะว่าความพัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยอมเรียกบุคคลผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเปิดหน้า64หันธรรมยังธรรมันทรายาสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสยัสสิธานิกาตาสาญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทาโยหิทามิจาปยาทิทาวาอันเยมัชชาตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสาตาติทานติโลกาสมิงเตภูมาจตุโยนิกาเจกาจตุโวการาสังสารันตาภาวาภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเฮวาเตสังนิเวทายุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสาธาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมาปาทานจาปาปุนตุเตสาสาชิชาตังสุภาที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุค่ะอนุโมทนากุศลกับพ่อกับแม่นะคะค่ะ
อนุโมทนากุศลกับทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์จงปลอดภัยจากโควิดโรคร้ายให้ท่านได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบกันทุกคนทุกท่านในเร็ววันเถิดสาธุสาธุค่ะ